ธุรกิจใดบ้างที่ไม่อยู่ในระบบแวดมีทั้งหมด28ธุรกิจด้วยกันถ้าคุณทำธุรกิจประเภทนี้คุณไม่จะเป็นต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะสวัสดีค่ะพบกับหมุยนะคะ Accounting Story คุยบัญชีง่ายๆสไตล์พี่หมุยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันต่อในเรื่องของธุรกิจใดบ้างที่ไม่อยู่ในระบบ VAT หรืออย่างที่กรมสรรพากรบอกว่าถ้าคุณทำธุรกิจประเภทนี้คุณไม่จะเป็นต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็กดไลค์แล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะธุรกิจนะคะที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมีทั้งหมด28ธุรกิจด้วยกัน1ถ้าคุณขายสินค้าหรือให้บริการและรายรับทั้งปีไม่เกิน 1.8 ล้านบาทอันที่2ถ้าขายพืชผลทางการเกษตรเช่นพวกข้าวข้าวโพดปอมันสำปะหลังผักและผลไม้อันที่3ถ้าคุณขายสัตว์ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในประเทศไทยนะคะเช่นพวกโคกระบือไก่หรือเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นปลานะคะอันที่4ขายปุ๋ยค่ะอันที่5ขายพวกปลาป่นหรืออาหารสัตว์อันที่6ถ้าขายเกี่ยวกับพวกยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในพืชสัตว์เพื่อบำรุงรักษาป้องกันทำลายหรือกำจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว์ข้อที่7ขายหนังสือพิมพ์นิตยสารหรือตำราเรียนค่ะข้อที่8นำเข้าสินค้าตั้งแต่ข้อที่2ถึงข้อที่7ที่พูดไปเมื่อข้างต้นข้อที่9ให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาของราชการสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหมายความว่าคุณจะต้องขึ้นทะเบียนนะคะว่าเป็นโรงเรียนหรือสถาบันอุดมศึกษา10ก็คือให้บริการขนส่งนะคะในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำหรือทางอากาศนะคะหากเป็นการให้บริการขนส่งโดยอากาศยานและการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อนะคะผู้ประกอบการมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่11ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศทางบกและทางเรือซึ่งไม่ใช่การเดินเรือทางทะเล12ให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลทางราชการและเอกชน13ให้บริการห้องสมุดพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์14ให้บริการจัดแข่งขันกีฬาสมัครเล่น15ให้บริการประกอบโรคศิลปะการสอบบัญชีการว่าความนะคะพวกทนายความอันนี้นะคะคุณหมอผู้สอบบัญชี16ให้บริการของนักแสดงสาธารณะดาราก็ไม่ต้องจดแหวน17ให้บริการที่เป็นงานศิลปะและวัฒนธรรมในสาขาและลักษณะการประกอบกิจการที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีอันนี้ก็ต้องดูนะคะว่ามีอันไหนบ้างตามที่ประกาศ18ก็คือให้บริการวิจัยหรือก็ให้บริการทางวิชาการนะคะซึ่งต้องมีลักษณะการประกอบกิจการตามที่กรมสรรพากรกำหนดจะต้องเป็นการวิจัยหรือการบริการทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาสังคมศาสตร์แต่ต้องไม่ใช่เป็นการกระทำในทางธุรกิจทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลหรือมูลนิธินะคะ19การให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน20การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์21การให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นทั้งนี้ไม่รวมถึงบริการที่เป็นพาณิชย์ของราชการส่วนท้องถิ่นหรือเป็นการหารายได้หรือผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกิจการสาธารณูปโภคหรือไม่ก็ตาม22การขายสินค้าหรือการให้บริการของกระทรวงทบวงกรมซึ่งส่งรายรับทั้งสิ้นให้แก่รัฐโดยไม่หักรายจ่าย23การขายสินค้าหรือการให้บริการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือสาธารณกุศลภายในประเทศนะคะซึ่งไม่นำผลกำไรไปจ่ายในทางอื่น24การบริจาคสินค้าให้แก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการหรือให้แก่องค์การหรือสาธารณกุศลหรือสถานพยาบาลและสถานศึกษาอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด25การขายบุหรี่ซิกเกอเรตนะคะที่ผลิตโดยโรงงานยาสูบของกระทรวงการคลังซึ่ง
ผู้ขายเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง26การขายสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากออมสินของรัฐบาลและสลากบำรุงสภากาชาดไทย27การขายสแตมป์ไปรษณีย์สแตมป์อากรหรือสแตมป์อื่นของรัฐบาลองค์การของรัฐบาลหรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเฉพาะที่ยังไม่ได้ใช้ในราคาที่ไม่เกินมูลค่าที่ตราไว้นะคะและสุดท้าย28ก็คือการให้บริการสีข้าวลองดูนะคะว่าทำธุรกิจใน28อย่างที่หมุนบอกหรือเปล่าซึ่งถ้าอยู่ใน28อย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะได้อยู่ในกลุ่มของยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องจดแวดแต่ต้องบอกว่าการที่ไม่ต้องจดแวดนะคะไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่เสียภาษีนะคะการเสียภาษีก็ยังเหมือนเดิมเพียงแค่ว่าคุณไม่ได้อยู่ในระบบที่จะต้องส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแค่นั้นค่ะในคลิปต่อไปจะมีอะไรอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe นะคะแล้วกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะคลิปดีๆที่พี่หมวยจะนำมาฝากในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ